วันนี้เดี๋ยวออฟจะรีวิวดิวตี้ฟรีของสุวรรณภูมิที่ผ่านมาก็เข้ามาตั้งหลายครั้งแล้วนะแต่ยังไม่เคยคิดจะรีวิวเลยสักทีเดียวเพราะว่ารีบตลอดมาถึงก็อีกแป๊บหนึ่งก็ขึ้นเครื่องแล้วตอนนี้มีเวลาเหลืออีกเยอะก็ขอรีวิวนิดนึงมีอะไรกันบ้างเอ่ยอันนี้ก็เป็นร้านขายของฝากของที่ระลึกเขาซื้อแบบนี้กลับบ้านกันด้วยหรือคนต่างประเทศเนี่ยมีอเวนเจอร์ด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นอเวนเจอร์เอ็นเกมนะแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะทอไม่เห็นอ้วนเลยฮักก็ใส่ชุดเหมือนหรอไม่ค่อยแน่ใจอันนี้ก็คือเราอยู่ตรงเกตอีไงไม่ใช่ทางหลักนะเพราะว่าอันนี้คือเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วเป็นที่นั่งรอเครื่องอ่ะเกตอีอะไรเครื่องเสียงก็มีขายเครื่องเสียงแล้วก็นี่อะไรก็เป็นพวกเครื่องหอมต่างๆโอ้คนต่างประเทศเขาชอบแบบนี้กันด้วยเนาะออฟกำลังฝึกถ่ายอยู่นะอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ที่ผ่านมาก็พูดเป็นอย่างเดียวอ่ะถ่ายไม่ค่อยเป็นอันนี้ลองดูว่าจะถ่ายได้เรื่องไหมก็เพื่อนๆก็ลองวิจารณ์ดูแล้วกันถ่ายดีไหมอันนี้ก็เป็นร้านขายของฝากต่างๆนะพวกผลไม้แห้งคนต่างประเทศนี้เขาก็ชอบของไทยเยอะกันเยอะอยู่เหมือนกันนะมีพวกครีมด้วยเนี่ยมียาหม่องอันนี้ก็คือกลับมาทางเดินหลักละเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนั้นกันก่อนมีที่แลกเงินแล้วก็นี่ก็ยังมีของแห้งอยู่อีกอ๋ออันนี้ทางขึ้นเครื่องเกรด Fคือตรงส่วนของดิวตี้ฟรีเนี่ยเป็นหลังจากที่เราได้ผ่านตม.ขาออกของไทยมาแล้วไงผ่านตม.มาปุ๊บก็จะเจอตรงเนี้ยทางเดินตรงเนี้ยตลอดแนวเลยมีนี่ Coffee World ราคาประมาณไหนราคากาแฟก็น่าจะเป็นกาแฟเย็นนะ140ถึง155กาแฟร้อนดิถ้ากาแฟเย็น180 190ถ้าเป็นแบบแฟรเป้คือแบบไหนอะแบบราดครีมเหรอ180ถึง200โอ้ถ้าเป็นชาโอ้135ถ้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ก็200กว่าบาทขึ้นไปสูงสุด250อันนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวกับข้าวมันไก่เหมือนกันก็น่าจะประมาณนี้นะ2เกือบ300อันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นร้านอาหารไทยแหละไม่ได้บอกหรอกค่ะเนี่ยก็300ถึง500นะร้านอาหารไทยก็คืออาหารในนี้มันก็จะน่าจะราคาแพงกว่าข้างนอกประมาณ3เท่าขึ้นไปอ่ะมีเบอร์เกอร์คิงแล้วก็แอนตี้แอนอะไรมีพิซซ่าคอมพานีด้วยมีครบอยู่เหมือนกันนะแต่ใครกล้ามากินในนี้ก็คงต้องจ่ายเยอะหน่อยอ่ะนี่อะไรเดี๋ยวเดินหาก่อนอ๋อนี่ไงเนี่ยมีพิซซ่าคอมพานีอยู่ตรงนี้เครื่องซื้อกดยังไงวะกดไม่เป็นไปดีกว่าเบอร์เกอร์คิงราคาก็250 350 400กว่าบาทก็มีแล้วก็มีร้านซูชิราคาเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะคงแพงแหละก็มีร้านอาหารเยอะนะใครไม่ซีเรียสเนี่ยคือรับยังใจจริงรับยังมีเวลาเยอะๆยังอยากมานั่งกินข้างในเลยแต่ว่าเอาเป็นเรื่องของอนาคตแล้วตอนนี้ยังเสียดายตังค์อยู่เราวนกลับแล้วออกตรงส่วนนี้ก็คือเป็นอย่างที่บอกนะเกรด F ก็คือขึ้นเครื่องบินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวนลงข้างล่างแล้วกันเนี่ยเกรด F อันนี้ขึ้นบันไดลงนี่เกตเนี่ยคือหมายถึงว่าคือทางขึ้นเครื่องอะนะ
มันก็ต้องลงบันไดไปอีกหน่อยก็รู้สึกครั้งที่แล้วเราก็มาที่เกตเอฟนี่แหละตอนที่ไปตุรกีอันนี้รีวิวกันหอมปากหอมคอเดี๋ยวเดินไปดูถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายต่อที่กดน้ำที่อยู่ข้างในสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ที่ห้องน้ำนั่นเองหน้าห้องน้ำทุกจุดเลยป้ายห้องน้ำก็เนี่ยแบบนี้แล้วก็ทางเข้าห้องน้ำก็มักจะแอบอยู่ข้างๆแบบนี้เนี่ยมีป้ายชี้ค่ะสุขาแล้วก็เนี่ยก็มักจะแอบอยู่ข้างหลังหมายถึงห้องน้ำนะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำใกล้ถึงแล้วก็คืออ้าวหน้าแตกตรงนี้ไม่มีจุดนี้ไม่มีที่กดน้ำเลยอ๋อมีนี่ไงที่กดน้ำก็ต้องกดปุ่มนี้อันนี้ของเด็กฉะนั้นก็เพื่อนๆก็เอาขวดเปล่าเข้ามาได้แล้วก็มาเติมน้ำข้างในแวบแล้วก็ทะลุมาด้านหลังร้านอาหารตอนนี้เราก็กลับมาที่จุดเดิมนะตรงสี่แยกเมื่อกี้นี้แล้วเราก็จะเดินดูกันต่อว่ามีอะไรอีกก็คงไม่ได้จนทั่วหรอกนะเพราะมันเยอะมากๆเลยโอเคก็ถ่ายต่อก็จะมีร้านขายของฝากเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่ใช่ผลไม้นะเป็นสบู่หน้าตาเหมือนผลไม้มากแล้วก็มีผ้าเขาเขียนว่าไทยคอตตอนเครื่องประดับเนี่ยก็เมื่อกี้ถ้าโซนร้านอาหารก็จะต้องเดินไปจนสุดทางใช่ไหมถ้าแต่โซนนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของฝากอย่างเดียวเลยโดยเฉพาะพวกของแห้งจะมีเยอะคือพูดง่ายๆว่ามาเข้ามาในนี้ก็จะเหมือนหลงมาอยู่อีกโลกหนึ่งเขาก็สงสัยเหมือนกันนะว่าคนที่มานั่งกินเนี่ยเขามาล่วงหน้ากันนานแค่ไหนคือถ้าใครอยากมานั่งกินบ้างเนี่ยก็ต้องมาล่วงหน้ากันนานนิดนึงพวกเราก็ออกจากบ้านล่วงหน้า5ชั่วโมงนะแต่เข้ามาปุ๊บปรากฏว่าก็เหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงก็คงต้องมาเร็วๆหน่อยแหละถ้าเกิดอยากจะมานั่งกินข้างในนะจะอ่านแล้วก็นี่ร้านต่างๆอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์รับสินค้าใครที่ไปซื้อในเมืองก็มารับสินค้าที่นี่มีบันไดเลื่อนด้วยโอเคงั้นเราก็สุดการรีวิวกันเท่านี้ดีกว่านะขี้เกียจละมันไกลอันนี้น่าจะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะขอบคุณที่มาชมการฝึกการถ่ายวิดีโอของผม